คนะครับในส่วนนี้ก็จะมาดูส่วนการทำทริกเกอร์กันต่อนะครับก็ลงไปที่ข้างล่างนะครับจะมีทริกเกอร์อยู่นะครับก็สร้างคลิกขึ้นมานะฮะก็นะครับก็จะมีเลเบลนะครับทริกเกอร์อยู่ไม่รูปร่างมันเนาะต้องคลิกเข้าไปก่อนนะฮะหรือไม่ก็ต้องเลือกออนโชว์มันขึ้นมานะครับเราก็สเกลมันได้ครับนะปรับขนาดมันได้นะครับTranslate นะเลื่อนตำแหน่งมันหน่อยนะครับนะมันว่าให้มาอยู่ช่วงท้ายๆถ้าเดินมาช่วงนี้ก็ให้เปลี่ยนมาใช้กล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะประมาณนี้หายละข้างในของทริกเกอร์นะครับก็จะมี property ต่างๆให้เรา setting นะครับไอ้ที่นี้เราจะเลือกไปที่ตัว trigger property นะฮะเงื่อนไขเบื้องต้นมัน default มันก็เป็น on enter นะครับก็ที่เราจะดูสำคัญจริงๆอยู่ตรงนี้ฮะนี่ตรง action list ตรงนี้นะครับtype ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น camera นะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตช์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาตรงนี้เราจะมีการเปลี่ยนกล้องสวิตช์กล้องนะครับไปที่เกมคาเมร่านะฮะโอเคเงื่อนไขในการเปลี่ยนกล้องใช้เวลาเท่าไหร่สัก1วินะครับมากไป 0.5 วินะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนกล้องสมูทหน่อยนะครับนะครับสมูทหน่อยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เปลี่ยนกล้องนะครับทำไมมันยังไม่เปลี่ยนกล้องสงสัยนะฮะคลิกตรงข้างล่างนะครับมันมี warning อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดู warning พวกนี้ดูนะฮะน่าจะได้ไอเดียว่าทำไมทริกเกอร์ถึงไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาดูเลยนะครับมี error ชื่อว่า no player file ครับให้เราไปเปลี่ยนแท็ก set tag เป็น player นะฮะนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ตัวทริกเกอร์ของเราบอกว่าเกี่ยวข้องกับเพลเยอร์นะครับแต่ว่าตัวซอมบี้ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ติดแท็กว่าตัวมันเป็นเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซอมบี้ของเราเนี่ยจะต้องไปติดแท็กด้วยนะครับว่าเป็นเพลเยอร์นะครับวิธีติดแท็กนะฮะคลิกไปที่ตัว prefab ที่เราเซฟไว้นะครับเปลี่ยนแท็กเป็นเพลเยอร์นะฮะตัวนี้สำคัญมากนะครับนี่สำคัญมากนะครับโอเคเป็นเพลเยอร์เรียบร้อยนะครับลองกดเพลย์ดูครับไปตรงสติ๊กเกอร์อยู่เรียบร้อยครับสวิตช์กล้องได้แล้วนะครับก็ทำงานได้ถูกต้องครับคราวนี้แต่ว่าเดินออกไปแล้วกล้องมันไม่กลับมาแล้วนะฮะเมื่อเราไม่ได้จัดการทริกเกอร์นะครับเพลเยอร์นะฮะสำคัญมากนะครับอย่าลืมเซตนะฮะโอเคนะครับแล้วก็วอร์นิ่งพวกนี้นะครับแบบมันคลิกขึ้นมาได้นะจอคอนโซลก็จะขึ้นมานะครับเออร์เรอร์ที่มันวอร์นิ่งเราบ่อยๆนะฮะก็คือบอกว่าจัมป์นะครับตัวที่เราไปเซตในตัวเมคานิมเนี่ยมันไม่ใช่บูลีนนะครับมันเป็นฟลอตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะของเราในเมคานิมเราเมนูเตอร์คอนโทรลเลอร์เราเป็นฟลอตแต่ในเมคานิมของตัวเพลเยอร์สคริปต์เนี่ยมันต้องการเป็นบูลีนนะครับเพราะฉะนั้นดาต้าไทป์ไม่ตรงกันนะฮะง่ายสุดไม่ต้องคิดอะไรมากครับลบมันออกไปแล้วกันมองกันเผื่อมันจะเกิดเออร์เรอร์หรือบั๊กอะไรแปลกๆอีกนะครับเราสร้างทริกเกอร์ขึ้นใหม่อีกตัวนะครับอันนี้เรากด Ctrl D นะฮะเพื่อดูพลิเคทมันใหม่อีกอันนะครับดูพลิเคท Ctrl D นะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาคลิกข้างล่างแล้วปรับขนาดนะฮะมองไม่ชัดนะฮะก็เนี่ยครับไปตรง Visibility นะฮะตรงกำหนดการมองเห็นนะครับให้มันโชว์ออนขึ้นมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคลิกแล้วค่อยโชว์นะฮะโอเคครับทริกเกอร์ที่2เราจะตั้งแอคชั่นมันว่าใ
เป็นคาเมล่าสวิตช์เหมือนกันตามที่เราดูพิเคทมานะครับแต่ว่าเราจะให้สวิตช์กลับไปที่เนฟแคมนะครับคือคาเมล่าเมนหลักของเรานะครับโอเคเรากดเพลย์ดูครับเดินเข้าไปนะฮะเปลี่ยนเป็นกล้องโอเคถูกต้องเดินลงมาเดินลงไปเดินลงไปกลับเป็นกล้องเดิมนะครับนี่ก็คือวิธีการกำหนดทริกเกอร์นะครับ if else ง่ายๆว่าถ้า if เข้ามาตรงนี้นะครับจะให้ทำอะไรนะฮะก็สังเกตว่าตรง action type ของมันมีให้เลือกหลายอย่างนะครับแล้วก็แต่ละ type ก็มี action ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถเล่นกันดูได้ในวิดีโอถัดไปนะครับหรืออาจจะลองเล่นกันเองก็ได้นะฮะเยอะจริงๆน่าสนใจน่าสนุกครับ